เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022นักโบราณคดีชื่อแคทลีนมาร์ติเนสได้ค้นพบอุโมงค์ที่อยู่ใต้วิหารที่เมืองเทปรูซาริสแมกนาในประเทศอียิปต์เธอกำลังค้นหาสุสานของคลีโอแพทราหากอุโมงค์นี้นำไปสู่คลีโอแพทรามันจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เรารู้จักราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์นี่อาจจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่21เลยก็ได้ทีนี้เราก็ต้องดูถึงประวัติศาสตร์ของคลีโอแพทราหน่อยนึงทำไม 2,000 ปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วทุกคนยังพยายามที่จะค้นหาสุสานของเธอแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดคือจากชาวกรีกชื่อพลูตาร์คเขาเป็นนักเขียนชีวประวัติและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ประมาณ100ปีหลังจากการตายของคลีโอแพทราเรารู้จักราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์ในนามของคลีโอแพทราแต่ชื่อเต็มของเธอคือคลีโอแพทราที่7ฟิโลพาเทอร์เธอเกิดในปีที่69ก่อนคริสตศักราชบรรพบุรุษของเธอเป็นกษัตริย์และราชินีเชื้อสายกรีกที่ปกครองประเทศอียิปต์มาเกือบ300ปีแล้วแล้วคลีโอแพทราเธอก็เป็นลูกสาวคนโตของโทลมีที่12แต่สงสัยไหมว่าทำไมชาวกรีกถึงมาปกครองประเทศอียิปต์ได้อเล็กซานเดอร์มหาราชได้เข้าไปครองอียิปต์เมื่อ300กว่าปีก่อนคริสตศักราชแล้วพอเขาเสียชีวิตไปในปี323ก่อนคริสตศักราชเขาก็มอบอำนาจให้กับนายพันของเขาได้เป็นผู้ปกครองอียิปต์ต่อไปนายพันของเขาก็คือโทลมีที่1ทีนี้โทลมีที่1ก็สืบทอดต่อไปให้โทลมีที่2 3 4เป็นเรื่อยๆจนมาถึงโทลมีที่12ซึ่งเป็นพ่อของคลีโอแพทรานี่เองพอคลีโอแพทราเกิดขึ้นมาแล้วได้อายุ18ปีแล้วพ่อของเธอก็เสียชีวิตไปแล้วคลีโอแพทรากับน้องชายของเขาตอนนั้นอายุ10ขวบก็ได้ขึ้นมาครองบัลลังก์เขาต้องครองบัลลังก์คู่กันเพราะว่าในธรรมเนียมของอียิปต์จะต้องมีทั้งผู้ชายกับผู้หญิงที่ครองบัลลังก์พร้อมกันสมัยก่อนนั้นอเล็กซานเดรียเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์แล้วเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากคือร่ำรวยมากกว่าเมืองในโรมได้ซ้ำไปแล้วประชากรที่นั่นก็รวมไปด้วยหลากหลายเชื้อชาติเลยคนอียิปต์คนกรีกคนยูโรมันนูเบียและชนชาติอื่นในตัวเมืองมีถนนในใจกลางเมืองเลยที่กว้างตั้ง100ฟุตนะแล้วก็มีทั้งวังกับวิหารมากมายมีประภาคารฟาโรสเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเลยแล้วหอสมุด Library of Alexandria เคยได้ยินไหมก็ไม่น้อยหน้าใครเป็นห้องสมุดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเหล่านักคิดที่ฉลาดที่สุดในยุคนั้นก็มาชุมนุมกันที่นั่นแล้วรู้ไหมว่าระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและวิธีการคำนวณเส้นรอบวงของโลกเป็นทฤษฎีที่ถูกค้นพบโดยนักวิชาการในเมืองอเล็กซานเดรียนี่เองคือมันวาดภาพให้เราเห็นว่าเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญขนาดไหนในสมัยโบราณนั้นส่วนตระกูลโทลมีก็เป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดเลยในแถบเมดิเตอร์เรเนียนร่ำรวยกว่าชาวโรมันด้วยซ้ำไปการครองราชย์ของเขาโดดเด่นเรื่องความฟุ้งเฟ้อการสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการแย่งชิงอำนาจอาจจะว่าเหมือนตระกูลแลนนิสเตอร์จากซีรีส์ทีวีเรื่อง Game of Thrones ก็ได้พวกตระกูลโทลมีหล่อหลวมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมของกรีกแล้วก็อียิปต์เข้าร่วมกันแล้วพวกเขาแสดงตัวตนเสมือนเทพหรือว่าเป็นอวตารของเทพสิ่งนี้ช่วยให้สร้างความชอบธรรมให้กับพวกเขาในฐานะผู้ปกครองอียิปต์และคลีโอแพทราจะถูกสอนให้มองตัวเองเป็นเทพธิดาเช่นกันคลีโอแพทราได้รับการศึกษาเพื่อที่จะเตรียมเธอให้เป็นผู้ปกครองประเทศการศึกษาของเธอคงจะทัดเทียมกับผู้ปกครองโรมันเช่นจูเลียสซีเซอร์ซึ่งนับว่าไม่ธรรมดาสำหรับผู้หญิงในยุคสมัยนั้นส่วนเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอนักประวัติศาสตร์พลูตาร์คได้กล่าวว่าเธอไม่ได้สวยที่สุดแต่เธอก็เด่นเรื่องรูปลักษณ์ที่สง่างามและเสน่ห์อันเย้ายวนใจซึ่งสามารถจับใจคนรอบข้างได้ตอนที่คลีโอแพทราได้ขึ้นบัลลังก์ตอนอายุ18นั้นกรุงโรมตอนนั้นก็กำลังขยายอำนาจใกล้จะไปถึงอียิปต์แล้วแน่นอนคลีโอแพทราต้องการปกป้องประเทศของเธอเธอถึงพยายามจะผูกมิตรกับชาวโรมันที่ทรงอิทธิพลที่สุดแต่กรุงโรมเองก็กำลังประสบกับสงครามกลางเมืองใครจะเป็นผู้นำกรุงโรมก็ยังไม่ชัดเจน
และต่อมาความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในอียิปต์เช่นกันเมื่อโทลมีที่13คือน้องชายที่ครองบัลลังก์คู่กันกับเคลอแพทราเนี่ยก็อยู่ๆเกิดด้านหน้าขึ้นมาไม่อยากจะแบ่งอำนาจกับเคลอแพทราพี่สาวของเขาอีกละตัดสินใจว่าต้องการปกครองด้วยตัวเองท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจเคลอแพทราซึ่งขณะนั้นอายุ21ปีได้หลบหนีไปยังซีเรียแล้วเธอก็รวบรวมกองกำลังของเธอเองในขณะเดียวกันการแย่งชิงอำนาจในกรุงโรมก็รั่วไหลไปยังอียิปต์นายพลพอมเพย์ได้หลบไปที่อียิปต์เพื่อที่จะหนีจากจูเลียสซีเซอร์คู่แข่งของเขาซึ่งโทลมีที่13ตอนนั้นครองบัลลังก์อยู่ก็รับเขาเข้าไปในวังแล้วต่อจากนั้นก็สั่งสังหารพอมเพย์เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อจูเลียสซีเซอร์แต่เมื่อจูเลียสซีเซอร์มาตามพอมเพย์ถึงเมืองอเล็กซานเดรียและได้รับการถวายหัวของพอมเพย์เขารู้สึกรังเกียจและโกรธโทลมีที่13สำหรับการกระทำที่ป่าเถื่อนเช่นนี้เพราะแม้ว่าซีเซอร์และพอมเพย์แข่งขันกันเพื่ออำนาจแต่พวกเขาก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนสรุปก็คือโทลมีที่13เจอกับซีเซอร์ครั้งแรกก็ผิดใจกันแล้วขณะนั้นคลีโอแพทราก็ได้รวบรวมกองทัพของตัวเองแล้วก็อยู่ที่ทะเลทรายนอกเมืองคลีโอแพทราก็ได้ข่าวว่าซีเซอร์อยู่ที่วังแล้วทีนี้เมื่อพอมเพย์เสียชีวิตลงแล้วซีเซอร์ก็เลยกลายเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดของกรุงโรมแล้วคลีโอแพทราจึงวางแผนที่จะแอบเข้าไปในวังเพื่อที่จะได้พบกับซีเซอร์ตามคำบอกเล่าของพลูทาร์คคนรับใช้ของคลีโอแพทราได้อุ้มเธอเข้าไปในวังในกระสอบที่ใช้สำหรับเก็บเครื่องนอนคือภาพที่เราชินตากันที่เราเห็นภาพวาดคลีโอแพทราถูกม้วนในพรมแล้วก็ถูกเปิดพรมให้ซีเซอร์ได้เห็นเนี่ยใช่ไหมคือภาพเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาที่หลังในยุคหลังๆอ่ะตอนที่นักวาดภาพอ่ะเขาจินตนาการแล้วก็วาดขึ้นมาเองเมื่อเข้าไปในห้องของซีเซอร์ได้แล้วคลีโอแพทราซึ่งขณะนั้นอายุ21ปีโผล่ออกมาจากกระสอบสภาพอาจจะค่อนข้างยุ่งเหยิงแต่ก็แต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดของเธอและขอร้องให้ซีเซอร์ช่วยเธอด้วยตอนนั้นซีเซอร์ก็วัย52ปีเนาะแน่นอนซีเซอร์ก็เลือกที่จะเข้าข้างคลีโอแพทราซีเซอร์ก็สั่งให้กองทัพของเขาปิดล้อมเมืองอเล็กซานเดรียในปีที่47ก่อนคริสตศักราชทีนี้ก็มีการต่อสู้รบกันระหว่างกองทัพของอเล็กซานเดรียซึ่งอยู่ฝ่ายของโทลมีที่13แล้วก็กองทัพของซีเซอร์ซึ่งอยู่ฝ่ายคลีโอแพทราโทลมีที่13จมน้ำตายในแม่น้ำไนล์ขณะหลบหนีคลีโอแพทราก็ได้กลับมานั่งบัลลังก์รอบนี้ปกครองร่วมกับน้องชายสุดท้องของเธอโทลมีที่14ซึ่งตอนนั้นก็อายุ12ปีเมื่อความสงบกลับมาซีเซอร์ก็จึงกลับไปที่โรมทันทีเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงซีเซอร์อยู่ต่อในประเทศอียิปต์กับคลีโอแพทราอีก 2-3 เดือนจากนั้นเธอก็ตั้งครรภ์และในปีที่47ก่อนคริสตศักราชเธอให้กำเนิดลูกชายกับซีเซอร์ซึ่งเธอตั้งชื่อว่าโทลมีซีเซอร์หรือชื่อเล่นก็คือซีเซเรียนซึ่งเมื่อลูกชายของเธออายุ1หรือ2ขวบเธอก็พาลูกชายกับน้องชายเธอที่ครองบัลลังก์ร่วมกันเนี่ยไปเยี่ยมซีเซอร์ที่โรมซีเซอร์ก็ให้การดูแลแบบ VIP เลยต่อคลีโอแพทราเขาเปิดบ้านพักให้เขาแล้วก็สั่งให้ทำรูปปั้นคลีโอแพทราปิดทองเอาไว้ในวิหารของ Venus Genetrix ต่อมาในเดือนมีนาคมปีที่44ก่อนคริสตศักราชการปกครองของซีเซอร์จบลงทันทีเมื่อเขาถูกลอบสังหารไม่น่าแปลกใจหรอกว่าคลีโอแพทราหนีกลับไปที่อียิปต์ทันทีพร้อมกับลูกชายกับน้องชายเธอแต่โทลมีที่14ก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานว่ากันว่าอาจเป็นฝีมือของคลีโอแพทราเพื่อป้องกันการท้าทายใดๆต่อการสืบราชสมบัติของลูกชายเธอในเวลาต่อมาตอนนี้คลีโอแพทราก็ปกครองอียิปต์กับลูกชายวัย3ขวบของเธอเมื่อปีที่44ก่อนคริสตศักราชการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอิตาลีมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนมันทำให้เกิดผลกระทบต่อการเพาะปลูกในอียิปต์ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นผู้ลี้ภัยที่หลบหนีไปยังอียิปต์ได้นำโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยทำให้เกิดการระบาดของโรคระบาดร้ายแรงบันทึกทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าคลีโอแพทราดำเนินการอย่างรวดเร็วเธอดำเนินมาตรการบรรเทาทุกข์
กำหนดมาตรการกักกันโรคและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ความเป็นผู้นำและการกระทำที่เด็ดขาดของเธอช่วยให้เศรษฐกิจของอียิปต์มีเสถียรภาพควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและสร้างหลักประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ในขณะเดียวกันนั้นในกรุงโรมผู้ที่จงรักภักดีต่อซีเซอร์ได้รวมตัวกันแล้วจัดตั้งคณะ3ผู้นำประกอบด้วยออคเทเวียนซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของซีเซอร์มาร์คแอนโทนีซึ่งเป็นมือขวาของซีเซอร์และเลปิดัสซึ่งเป็นพันธมิตรคนสนิทกับซีเซอร์สงครามกลางเมืองยังคงดำเนินต่อไประหว่างพวกเขากับมือสังหารของซีเซอร์แต่ว่ามันน่าแปลกที่ทั้งสองฝ่ายได้ไปขอความช่วยเหลือจากคลีโอแพทราในที่สุดคลีโอแพทราก็เลือกที่จะเข้าข้างคณะ3ผู้นำที่จงรักภักดีต่อซีเซอร์ในที่สุดในปีที่42ก่อนคริสตศักราชพวกเขาก็ได้เอาชนะผู้ที่ลอบสังหารซีเซอร์ไปเมื่อก่อนจำได้ไหมว่ามันแปลกแค่ไหนว่าทั้งสองฝ่ายได้ไปขอความช่วยเหลือจากคลีโอแพทรามาร์กแอนโทนีก็คิดว่ามันแปลกเช่นกันแล้วขณะที่เขาอยู่ในเมืองทาร์ซิสซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศตุรกีปัจจุบันตอนนั้นเขากำลังเตรียมการที่จะบุกพวกพาร์เซียนส์เพื่อขยายอาณาจักรขยายอำนาจของกรุงโรมอ่ะนะแต่ตอนนั้นเขาก็ส่งคำเชิญไปยังคลีโอแพทราให้คลีโอแพทราไปพบเขาแล้วคุยกันตามที่พลูทาร์กกล่าวไว้แอนโทนีต้องรอพักยาวเลยแหละกว่าจะได้เจอกับเธอและในที่สุดเธอก็เข้ามาอย่างยิ่งใหญ่คลีโอแพทราล่องเรือไปยังการพบกันครั้งแรกบนเรือที่มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยน้ำหอมของเธอเนี่ยแล้วคลีโอแพทราก็แต่งตัวเป็นเทพีวีนัสแล้วบรรดาเด็กรับใช้ก็แต่งตัวเป็นคิวปิดและนางไม้ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าแอนโทนีก็ถูกดึงดูดเข้าหาเธอทันทีเขาเลื่อนการบุกรุกเมืองพาร์เซียและทิ้งกองทัพไว้กับเจ้าเมืองแล้วทิ้งภรรยากับลูกไว้ในกรุงโรมมาร์กแอนโทนีก็ใช้เวลาฤดูหนาวนั้นกับคลีโอแพทราในเมืองอเล็กซานเดรียพวกเขาหลงไหลซึ่งกันและกันมากมาร์กและคลีโอแพทราถึงกับตั้งชมรมจัดงานเลี้ยงและดื่มเหล้าทุกคืนอันนี้ตามที่พลูทาร์กได้เล่าไว้พอเมาแล้วพวกเขาจะแต่งตัวเป็นสามัญชนและเข้าเมืองไปเล่นตลกกับชาวอเล็กซานเดรียเมื่อแอนโทนีกลับไปกรุงโรมเพื่อจัดการเรื่องของรัฐคลีโอแพทราก็ได้ให้กำเนิดฝาแฝดอเล็กซานเดอร์เฮเลียสกับคลีโอแพทราเซลีนในปีที่40ก่อนคริสตศักราชเมื่อภรรยาหรือเมียหลวงของแอนโทนีในกรุงโรมได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตไปออคเทเวียนก็กดดันให้เขาพิสูจน์ความจงรักภักดีโดยการแต่งงานกับออคเทเวียซึ่งเป็นน้องสาวต่างบรรดาของออคเทเวียนเวลาก็ผ่านไปอีก3ปีกว่ามาร์กแอนโทนีจะได้พบกับคลีโอแพทราอีกครั้งจำได้ไหมที่มาร์กแอนโทนีได้เลื่อนการบุกเมืองพาร์เซียออกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากำลังมองหาคลีโอแพทราเพื่อเป็นแนวร่วมทั้งสองก็ได้กลายเป็นคู่รักกันอีกครั้งแล้วคลีโอแพทราได้ให้กำเนิดบุตรชายอีกคนนึงชื่อโทเลมีฟิลาเดลฟิสในปีที่36ก่อนคริสตศักราชแต่ในที่สุดมาร์กแอนโทนีก็พ่ายแพ้ในการบุกรุกเมืองพาร์เซียแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาจุดชนวนสงครามระหว่างมาร์กกับออคเทเวียนแอนโทนีได้ปฏิเสธภรรยาของเขาออคเทเวียนเนี่ยแบบเปิดเผยเลยและหนำซ้ำกลับไปอยู่กับคลีโอแพทราในเมืองอเล็กซานเดรียในปีที่34ก่อนคริสตศักราชแม้แต่จะเพิ่งแพ้พาร์เซียไปแต่แอนโทนีและคลีโอแพทราจัดงานเฉลิมฉลองในเมืองอเล็กซานเดรียฝูงชนแห่กันไปที่โรงยิมเนเซียมเพื่อดูทั้งคู่นั่งบัลลังก์สีทองที่ล้อมรอบด้วยลูกๆของพวกเขาจากนั้นแอนโทนีได้ประกาศแจกจ่ายดินแดนที่กรุงโรมและพาร์เซียครอบครองให้แก่คลีโอแพทราและลูกๆของพวกเขาแล้วเขาได้ประกาศให้ซีเซเรียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของซีเซอร์แน่นอนพอข่าวนี้ถึงโรมออคเทเวียนโกรธจัดแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงบุตรบุญธรรมของซีเซอร์แต่เขาก็ได้รับการประกาศให้เป็นทายาทของซีเซอร์ออคเทเวียนต่อจากนั้นจึงตัดสินที่จะทำลายชื่อเสียงกับเครดิตของมาร์กแอนโทนีไปให้หมดเลยเข
ขาอ้างว่ามาร์กแอนโทนีอยู่ภายใต้การควบคุมของคลีโอแพทราทั้งหมดและจะทิ้งกรุงโรมและตั้งเมืองหลวงใหม่ที่อียิปต์ด้วยซ้ำช่วงนั้นชาวโรมันก็เบื่อหน่ายกับสงครามกลางเมืองและอาจจะไม่สนับสนุนออคเทเวียนก็ได้ถ้าเขาประกาศสงครามกับมาร์กเขาจึงตั้งใจที่จะลดบทบาทของมาร์กแอนโทนีเพื่อที่จะให้ดูเหมือนว่ามาร์กถูกคลีโอแพทราควบคุมและนี่ก็เป็นสงครามระหว่างโรมันกับอียิปต์ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นสงครามระหว่างออคเทเวียนกับมาร์กแอนโทนีนี่เองในปีที่32ก่อนคริสตศักราชวุฒิสภาโรมถอนอำนาจของแอนโทนีและประกาศสงครามกับคลีโอแพทราพวกเขาเรียกเธอว่าราชินีโสเภณีเมื่อวันที่2กันยายนปีที่31ก่อนคริสตศักราชกองกำลังของออคเทเวียนต่อสู้กับกองกำลังของแอนโทนีและคลีโอแพทราในทะเลในสมรภูมิแอคเทียมออคเทเวียนได้รับชัยชนะเมื่อกองกำลังของแอนโทนีแปรพรรคไปเป็นฝ่ายของออคเทเวียนเรือของคลีโอแพทราหนีกลับไปและแอนโทนีตามเธอด้วยเรืออีก 2-3 ลำในฤดูร้อนปีที่30ก่อนคริสตศักราชกองกำลังของออคเทเวียนก็บุกคลองเมืองอเล็กซานเดรียและประกาศการชัยชนะและมีข่าวลือแพร่สะพัดเลยว่าคลีโอแพทราได้จบชีวิตตัวเองไปแล้วพอแอนโทนีได้ยินข่าวลือเนี่ยเขาเสียใจมากและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเช่นกันแต่ก็ปรากฏว่าข่าวลือเนี่ยเป็นเท็จพอคลีโอแพทราได้ข่าวว่าแอนโทนีกำลังจะตายเธอสั่งให้คนรับใช้นำแอนโทนีมาหาเธอและเขาก็สิ้นใจในอ้อมแขนของเธอทีนี้คลีโอแพทราก็พ่ายแพ้แล้วเธอก็ถูกนำตัวไปที่ออคเทเวียนเธอพยายามเจรจายอมจำนนแต่ไม่เป็นผลออคเทเวียนตั้งใจที่จะพาเธอไปเดินแห่ที่กรุงโรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองชัยชนะของเขาประมาณ 2-3 สัปดาห์ต่อมาในวันที่12สิงหาคมปีที่30ก่อนคริสตศักราชนักประวัติศาสตร์พลูทาร์กได้บันทึกไว้ว่าคลีโอแพทราไปที่สุสานแล้วเธอก็ปิดกั้นตัวเองหลังประตูขนาดใหญ่ของสุสานท่ามกลางกองเงินกองทองไขมุกศิลปะและสมบัติอื่นๆอีกมากมายที่เธอสาบานว่าเธอจะจุดไฟเผาให้หมดเลยถ้าหากมันตกไปอยู่ในมือของชาวโรมันคลีโอแพทราสวมมงกุฎและนอนไปบนแท่นสีทองพลูทาร์กรายงานว่าคลีโอแพทราได้สั่งมะเดื่อตะกร้าหนึ่งซึ่งซ่อนงูไว้อยู่ซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตจากการกัดของมันหญิงรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุด2คนของเธอก็เสียชีวิตไปพร้อมกันแทนที่จะยอมจำนนต่อออคเทเวียนเธอเลือกที่จะปิดชีวิตของตัวเองวิธีที่เธอเสียชีวิตนั้นไม่ชัดเจนแม้แต่กับผู้ที่ไปเจอศพของเธอเราอาจไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันคืองูพิษที่ฆ่าคลีโอแพทราหรือว่าเป็นขวดยาพิษที่ถูกลักลอบเข้าไปในสุสานผู้เชี่ยวชาญทุกวันนี้ชี้ว่าคำว่าแอสหมายถึงงูเห่าอียิปต์ในตำนานอียิปต์งูเห่าจะปกป้องฟาโรห์แต่นักประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ก็สงสัยว่าคลีโอแพทราใช้งูเห่าฆ่าตัวตายจริงหรอเพราะตัวมันขนาดใหญ่มากเลยคือเฉลี่ยความยาวประมาณเมตรครึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะลักลอบงูใหญ่ขนาดเนี้ยผ่านทหารยามของออคเทเวียนนอกจากนี้ปริมาณของพิษจากการกัดของงูเนี่ยมันก็แปรปรวนมากนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคลีโอแพทราอาจจะใช้การผสมผสานของพิษงูกับพิษจากพืชคลีโอแพทราเคยเขียนบทความหลากหลายเลยเกี่ยวกับทั้งยาพิษเครื่องสำอางยารักษาแล้วมีรายงานว่าคลีโอแพทราเคยทดลองยาพิษกับนักโทษด้วยซ้ำแล้วเธอก็พบว่าพิษของงูแอสทำให้ง่วงนอนและอ่อนเพลียโดยไม่มีอาการปวดหรืออาการชักเลยวิธีเดียวที่จะรู้ความจริงก็คือการทดลองทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยร่างของเธอซึ่งจะต้องมีการค้นพบสุสานของเธอก่อนคลีโอแพทราอายุแค่39ปีตอนที่เธอเสียชีวิตเธอได้ปกครองในฐานะราชินีมา22ปีและเป็นคู่หูกับมาร์กแอนโทนีมา14ปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจกองกำลังโรมันออกตามหาประหารชีวิตชายคนโตของคลีโอแพทราโทเลมีซีเซอร์เป็นการสิ้นสุดสงครามการเมืองของโรมันและการล่มสลายของราชวงศ์โทเลมีอียิปต์กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของกรุงโรมเมื่อปีที่30ก่อนคริสตศักราชกว่าอียิปต์จะได้รับอิสรภาพอีกครั้งก็อีกเกือบ 2,000 ปีนะ
เราก็เคยได้ยินกันใช่ไหมว่าผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์หลังจากชนะสงครามแล้วออคเทเวียนเขาวาดภาพคลีโอแพทราเป็นราชินีโสเภณีร้ายที่ใช้เซ็กส์และความเจ้าเล่ห์เพื่อแหวงหาอำนาจที่เหนือกว่าสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงออคเทเวียนขยายความคลีโอแพทราในฐานะผู้ร้ายเพื่อที่เขาจะได้เน้นย้ำถึงชัยชนะของเขาการใส่ร้ายป้ายสีคลีโอแพทราได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมด้วยกวีตั้งแต่ยุคของคลีโอแพทราแล้วแม้กระทั่งหลังจากคลีโอแพทราเสียชีวิตแล้วได้เรียกเธอว่าความอัปยศของอียิปต์ที่จะกลายเป็นความหายนะของกรุงโรมต้องรอเวลาอีกกว่า100ปีกว่าอารมณ์ของชาวโรมันจะเย็นลงและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกชื่อพลูทาร์คได้ตีพิมพ์ชีวประวัติที่เป็นธรรมมากขึ้นและคลีโอแพทรากลายเป็นวีรสตรีที่น่าเศร้าแต่ถึงอย่างนั้นภาพลักษณ์ของคลีโอแพทราแบบที่โรมันบิดเบือนได้แทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมตะวันตกและสร้างแรงบันดาลใจในศิลปะนับไม่ถ้วนคลีโอแพทราเป็นผู้ปกครองหญิงที่รักษาอาณาจักรที่กว้างใหญ่และเจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้เธอถูกด้อยค่าและเราจำได้เพียงความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคนั้นน่าเสียดายที่สื่อมวลชนได้ตีความว่าความสำเร็จของเธอเกิดจากความงามของเธอไม่ใช่จากความเฉลียวฉลาดของเธอความจริงจะปรากฏต่อเมื่อมีการค้นพบสุสานของเธอตั้งแต่คลีโอแพทราเสียชีวิตเมืองอเล็กซานเดรียได้ประสบกับแผ่นดินไหวและสึนามิหลายครั้งส่งผลให้หลายส่วนของเมืองโบราณรวมถึงเขตพระราชวังจมอยู่ใต้น้ำทะเลลึก 5-8 เมตรและมีดินกับทรายปกคลุมอีกประมาณ 1-3 เมตรประภาคารและห้องสมุดอันโด่งดังและพิพิธภัณฑ์อันงดงามของอเล็กซานเดรียก็หายไปหมดแล้วในปีค.ศ. 1992เฟรงก์ การ์ดิโอนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและทีมงานของเขาที่ European Institute of Underwater Archaeology ได้เริ่มขุดค้นซากที่จมอยู่ใต้น้ำของเมืองอเล็กซานเดรียโบราณพวกเขาทำแผนที่ที่ท่าเทียบเรือทางเดินและแม้แต่ส่วนใต้น้ำของพระราชวังพวกเขาพบวัตถุโบราณใต้น้ำมากมายเช่นสฟิงซ์หินขนาดมหึมาบล็อกปูพื้นหินปูนขนาดยักษ์และเสาหินแกรนิตสูงต่างงานมาให้เราได้เห็นถึงเมืองอเล็กซานเดรียสมัยโบราณผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหลุมฝังศพของผู้ปกครองโทเลมีอยู่ในย่านพระราชวังที่จมอยู่ใต้น้ำแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการค้นพบเลยไม่นานมานี้มีการค้นหาที่เมืองอีกแห่งหนึ่งประมาณ50กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของเมืองอเล็กซานเดรียที่ชื่อว่า Taposiris Magna โดยทีมงานของนักโบราณคดีแคทลีนมาร์ติเนสที่เราได้พูดถึงในตอนต้นย้อนกลับไปในสมัยของคลีโอแพทราเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าซึ่งขึ้นชื่อเรื่องไร่องุ่นและไวน์มีการขุดค้นที่นั่นมาก่อนแต่ไม่มีใครพบสิ่งใดที่เชื่อมโยงสถานที่นี้กับคลีโอแพทราในความเป็นจริงสภาการท่องเที่ยวของประเทศอียิปต์กำลังจะเปลี่ยนแปลง Taposiris Magna ให้เป็นจุดท่องเที่ยวคือเปิดให้สาธารณชนเข้าไปเดินดูด้วยซ้ำแต่แล้วก็มีนักโบราณคดีชื่อ Kathleen Martinez ซึ่งในปี2002อ่ะนางยังอยู่ที่ประเทศ Dominican Republic แล้วในตอนนั้นเธอก็ได้เอาแผนที่ของอียิปต์ออกมาวางไว้เต็มพื้นห้องของเธอเลยแล้วเธอก็เอาปากกาไปวงว่ามีวิหารไอซิสที่ไหนมั่งเธอมีทฤษฎีว่าคลีโอแพทราต้องถูกฝังอยู่ที่วิหารของไอซิสแน่ๆเธอก็ได้ทำการส่งอีเมลแล้วก็ส่งแฟกซ์ไปตั้งหลายร้อยครั้งอ่ะไปยังฝ่ายโบราณคดีของเมืองอียิปต์เพื่อที่จะขออนุญาตเข้าไปดูวิหารไอซิสที่ไม่ได้เปิดต่อสาธารณชนแต่ว่าหลังจากหลายเดือนแล้วก็ไม่มีใครติดต่อเธอกลับมาเลยเธอเลยตัดสินว่าเธอจะบินไปที่ประเทศอียิปต์เลยครอบครัวของเธอก็เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของเธอเมื่อเธอถึงสนามบินแล้วทางหน่วยตม.ที่สนามบินนั้นน่ะก็ได้กักกันเธอไว้ตั้งหลายชั่วโมงน่ะเขาอ้างว่าสมุดเดินทางของเธอดูเหมือนกับเอกสารปลอมเลยสุดท้ายก็มีพนักงานตม.มาแจ้งเธอว่าเดี๋ยวจะมีรถตู้มารับเธอพาไปโรงแรมเองเธอก็รู้สึกว่าอันนี้มันเอะใจเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะเชื่อใจได้มากน้อยเท่าไหร่เธอก็เลยพยายามยื้อเวลาโดยการเธอขอตัวไปห้องน้ำเพื่อที่จะรอให้ถึงเวลาที่พวกร้านค้าในทางสนามบินเปิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าร้านแรกที่เธอได้เข้าไปนั้นน่ะก็คือสำนักงานการท่องเที่ยว
เธอก็รีบบอกพนักงานว่าเธอต้องการไกด์ที่สามารถพูดภาษาสเปนิชได้พนักงานก็งงว่าเอ๊ะเธอพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมไม่เอาไกด์ภาษาอังกฤษไปเลยเรามีตั้งหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะไปกับเธอได้แต่เธอก็ยืนยันว่าไม่เธอต้องการไกด์สเปนิชเท่านั้นมันใช้เวลากว่าจะหาไกด์สเปนิชได้เธอก็ได้ยื้อเวลาออกไปอีกไงแล้วเธอก็ได้ทำการจ่ายโดยบัตรเครดิตเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดเธอมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทางครอบครัวของเธอก็จะสามารถตามรอยของเธอได้เพราะคือตอนนั้นอ่ะเธอไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่ามันเหมือนพรมลิขิตเลยเพราะว่าสุดท้ายเธอก็ได้ไกด์ที่พูดสเปนิชได้แล้วปรากฏว่าไกด์คนนั้นที่เธอได้จ้างรู้จักกับเลขาส่วนตัวเลยของหัวหน้าของสภาโบราณคดีของอียิปต์ในที่สุดเธอก็ได้เวลานัดหมายวันรุ่งขึ้นน่ะจะได้ไปพบกับหัวหน้าคนนั้นซึ่งเธอพยายามติดต่อมาตั้งหลายเดือนแล้วมาร์ทิเนสก็เล่าว่าตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นมากเธอถูกมอบเวลาแค่2นาทีเพื่อที่จะอธิบายว่าเธอคือใครแล้วเธออยากจะมาทำอะไรที่ประเทศอียิปต์และในที่สุดเธอก็ได้รับอนุญาตสำหรับเวลา2เดือนที่จะเข้าออกวิหารไหนก็ได้ที่เธออยากจะไปสืบดูทั้งหมดรวมกัน20กว่าวิหารน่ะจนถึงเวลาใกล้จะครบ2เดือนแล้วเขายังไม่เจอวิหารไหนที่รู้สึกว่ามันใช่แต่สถานที่สุดท้ายเลยวิหารที่ Taprosiris Magna เธอเล่าไว้ว่าพอเธอเดินเข้าไปในที่นั่นเธอรู้สึกขนลุกทันทีซีมาร์ทิเนสเธอรู้สึกว่าที่เนี่ยใช่ที่ซุกสุสานของคลีโอแพทรากับมาร์กแอนโทนีแคทลีนก็เชื่อว่าหลังจากที่คลีโอแพทราเสียชีวิตแล้วแล้วการขบวนการทำมัมมี่ของคลีโอแพทราเสร็จสิ้นนักบวชที่ Taprosiris Magna สมัยโบราณนั้นน่ะได้ฝังศพของคลีโอแพทราและมาร์กแอนโทนีในที่อื่นโดยไม่ได้บอกออคเทเวียนซึ่งอาจเป็นที่ซ่อนใต้วิหารที่ Taprosiris Magna ในสมัยของคลีโอแพทราเธอถูกนับถือว่าเป็นอวตารของเทพีไอซิสและแอนโทนีถูกนับถือว่าเป็นอวตารของเทพโอไซริสสามีของไอซิสดังนั้นคลีโอแพทราอาจเลือกที่จะฝังศพตัวเองอยู่ใต้วิหารของไอซิสเพื่อที่จะสะท้อนตำนานนี้แต่การค้นหาสุสานของคลีโอแพทราและแอนโทนีได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีการกล่าวถึงตำแหน่งของมันในตำราโบราณทำให้แคทลีนและทีมงานของเธอต้องพึ่งพาสัญชาตญาณในการนำทางในการขุดครั้งแรกเลยของแคทลีนที่ Taprosiris Magna เธอค้นพบสิ่งที่ทำให้โลกของโบราณคดีตะลึงนั่นก็คือแผ่นจารึกที่แสดงถึงพิธีเปิดวิหารโดยโทเลมีที่4บรรพบุรุษของคลีโอแพทรานี่เองแผ่นจารึกเนี่ยเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นวิหารที่สำคัญที่สุดสำหรับการบูชาเทพีไอซิสในตอนเหนือของอียิปต์ตั้งแต่นั้นมาเธอยังพบเศษซากของวิหารที่อุทิศให้กับไอซิสพร้อมกับหลายร้อยเหรียญที่มีใบหน้าของคลีโอแพทราและรูปปั้นของไอซิสและเมื่อทีมงานของแคทลีนขยายการค้นหาไปนอกกำแพงของวิหารแล้วพวกเขาก็พบสุสานขนาดใหญ่ของมัมมี่ในรูปแบบสไตล์กรีกโรมันของยุคสมัยคลีโอแพทรารวมถึงมัมมี่ที่มีลิ้นทองในสมัยนั้นประชาชนมักเลือกที่ฝังไว้อยู่ใกล้ที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสุสานเนี่ยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีสุสานบุคคลสำคัญที่ Taprosiris Magna มันเป็นกำลังใจว่าพวกเขาอ่ะมาถูกทางแล้วในเดือนพฤศจิกายนปีที่2022แคทลีนได้ค้นพบระบบอุโมงค์ขนาดใหญ่ใต้วิหาร Taprosiris Magna อุโมงค์เนี่ยอยู่ใต้ดินลึก13เมตรแล้วมีความสูง2เมตรแต่ว่าทั้งระบบเนี่ยมีความยาวรวมกันตั้ง 1,305 เมตรผู้เชี่ยวชาญเรียกมันว่าความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมเลยแต่มันถูกสร้างมาเพื่ออะไรต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากพวกคนสมัยก่อนถึงขุดอุโมงค์ใหญ่ขนาดนี้ขณะที่ทำการสำรวจอุโมงค์ทีมงานของแคทลีนพบว่าส่วนหนึ่งของอุโมงค์จมอยู่ใต้น้ำเมดิเตอร์เรเนียนจำได้ไหมว่าบางส่วนของเมืองอเล็กซานเดรียได้จมใต้น้ำไปได้ไงคือชายฝั่งของอียิปต์ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้บางส่วนของ Taprosiris Magna ได้พังทลายแล้วก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นกับเมืองอเล็กซานเดรียสำหรับแคทลีนการสำรวจโครงสร้างอุโมงค์ใต้น้ำเหล่านี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการค้นหาสุสานคลีโอแพทราแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าอุโมงค์เหล่านี้นำไปสู่ที่ใดแต่เธอก็ยังมีความหวัง
แคทลีนค้นหาคลีโอแพทรามา20ปีแล้วสิ่งที่ทำให้เธอไปต่อคือเธอมองว่ามันเป็นมากกว่าการแค่การค้นพบสุสานมันเกี่ยวกับการเปิดเผยชื่อเสียงของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการใส่ร้ายป้ายสีของผู้มีอำนาจยุคนั้นหากอุโมงค์นำไปสู่คลีโอแพทรามันจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่21เลยแต่ที่แน่ใจก็คือว่านักโบราณคดีคนใดที่ได้ค้นพบสุสานคลีโอแพทราคนนั้นน่ะจะได้ขึ้นตำแหน่งเป็นนักโบราณคดีที่ดังที่สุดแห่งยุคนี้เลยแซดมินขอฝากทุกคนให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe ที่ช่องของแซดมินด้วยนะคะเพราะแซดมินเนี่ยครั้งที่แล้วนึกว่าทำการค้นหาข้อมูลมากที่สุดแล้วครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนอีกคือมากมายไม่รู้จะสรุปยังไงให้มันสั้นลงกว่านี้ละแต่ในที่สุดไม่ว่าจะดีหรือร้ายประวัติศาสตร์ก็ถูกเขียนโดยผู้ชนะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ